ก็เดินข้าพเจ้าขอรายงานต่อบรรณาธิการทราบเกี่ยวกับสภาพการเฝ้าระวังผู้เดินทางเข้ามาสปป.ลาวของพวกเฮามื้อวานนี้ฮอด 5:00 นของวันที่7นั้นถือว่ามีผู้เดินทางเข้ามาสปป.ลาวของพวกเฮาทั้งหมดนี้ 1,233 คนในนี้แม่นผ่านชายแดนลาวไทยทั้งหมด 1,233 คนเนาะใน 2,000 กับ1คนนี้เป็นผ่านชายแดนลาวไทยนี่มัน 1,233 คนในนี้มีแรงงานลาวกลับจากประเทศไทยผ่านด่านซองเม็กแขวงจำปาสัก95คนเหลือนั้นก็แม่นผู้ขับรถบรรทุกสินค้าผ่านชายแดนลาวจีนทั้งหมด17คนซึ่งแม่นผู้ขับรถขนส่งสินค้าผ่านชายแดนลาวเวียดนาม751คนทั้งหมดแม่นผู้ขับรถขนส่งสินค้าบรรดาผู้เดินทางเข้าสปป.ลาว 2,000 กับ1คนนี้แม้นได้กวดวัดแทกอุณหภูมิของทางกายกวดเช็คอาการผิดปกติต่างๆของทางกายเห็นว่าทั้งหมดนั้นบ่มีอาการไข้แล้วก็บ่มีอาการสงสัยเกี่ยวกับพยาธิโควิด-19เฉพาะแรงงานลาวจำนวน95คนที่ผ่านทางด้านซองเม็กแขวงจำปาสักนั้นซึ่งมีถิ่นฐานอยู่แขวงจำปาสักนั้น82คนอยู่แขวงสวรรณเขต8คนสารวัน1คนและแขวงคำมวน4คนบรรดาแรงงานทั้งหมดนั้นได้เก็บตัวอย่างมากวดแล้วก็ได้ส่งไปติดตามจำกัดบริเวณอยู่ศูนย์จำกัดบริเวณของแขวงเว้าถึงเวียกงานเฝ้าระวังและการกวดวิเคราะห์ซอกหาเสื้อพยาธิวันที่7พฤษภาคม2020นี้ได้เก็บตัวอย่างมากวดทั้งหมด129คนหรือว่า129ตัวอย่างในนั้นมีกรณีสงสัย12คนมีผู้ติดเชื้อออกจากห้องหมอแขวงทวางไปแล้วนั้น2คนซึ่งว่าครบกำหนดจำกัดบริเวณอยู่เหือน14วันและพวกเฮาได้เก็บตัวอย่างมากวดคืนอีกเนาะจำนวน2คนและมีผู้นอนติดตามปิ่นปัวอยู่ห้องหมอมิตรภาพนี่10คนแล้วก็มีแรงงานลาวมาจากประเทศไทยนั้น105คนในกรณีสงสัย12คนนั้นแมนอยู่นครหลวงเวียงจันทน์1คนอยู่แขวงหลวงพระบาง9คนแล้วก็แขวงสวรรณเขต2คนผู้ติดเชื้อออกห้องหมอไปแล้วเพื่อเสนอไปเป็น2คนซึ่งว่าเคยนอนอยู่ห้องหมอแขวงหลวงพระบางนั้นไปจำกัดบริเวณอยู่เหือนฮอด14วันแล้วแล้วก็มากวดคืนว่าอาจจะมีผลบวกหรือว่าผลลบเนาะฉะนั้นเมื่อเว้าถึงอยู่แขวงหลวงพระบางนั้นแม่นบรรดาท่านผู้ชมผู้ฟังก็อาจจะชื่อได้ว่าแม่นผู้ติดเชื้อนัมเบอร์5และนัมเบอร์8ซึ่งแม่นครอบครัวผัวเมียที่ว่าขับรถนานบริการให้แก่นักท่องเที่ยวนั้นเนาะเพิ่นหายดีอยู่ห้องหมอแล้วแล้วก็ไปจำกัดอยู่เฮือนครบ14วันแล้วแล้วก็กลับคืนมากวดตัวอย่างเบิกอีกสำหรับแรงงานลาวที่มาจากประเทศไทยจำนวน105คนนั้นแมนอยู่แขวงจำปาสัก48คนแขวงสวรรณเขต29คนแขวงคำมวน13คนไซยบุรี6คนสารวัน5คนนครหลวงเวียงจันทน์3คนและแขวงหลวงพ่อบาง1คนผลกวดที่เก็บมาทั้งหมด129คนนั้นหรือว่า129ตัวอย่างนั้นถือว่าเมื่อวานนี้นี่แมนบ่พบเสือก็หมายความว่าวันที่7พฤษภาคม2020นี้บ่มีผู้ติดเชื้อใหม่เริ่มแต่เดือนมังกรจนฮอดวันที่7พฤษภาคม2020นี้ได้เก็บตัวอย่างมากวดทั้งหมด 2,733 ตัวอย่างกวดพบเชื้อสะสมเป็น19คนก็หมายความเป็นตัวเลข9เนาะทั้ง 2,733 คนนี้ตัวอย่างนี้เอาพบแต่19คนก็ถือว่ามาฮอดมื้อนี้แม่น26มื้อแล้วที่ว่าบ่พบผู้ติดเชื้อใหม่อยู่ในประเทศของพวกเฮาเว้าถึงการติดตามผู้เดินทางมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะแม่นแรงงานลาวนั้นที่กลับมาบ้านเกิดเมืองนอนนี้และพวกเฮาได้จำกัดบริเวณอยู่แขวงอยู่ศูนย์ของแขวงนั้นปัจจุบันในทั่วประเทศนี้มีศูนย์จำกัดบริเวณทั้งหมด83ศูนย์มีผู้จำกัดบริเวณอยู่ศูนย์1,000กับ10คน
แล้วก็ได้เก็บตัวอย่างมาวิเคราะห์ทั้งหมดบรรดาท่านเหล่านี้นี่มันบ่พบมีผู้ติดเชื้อนะพันกับ10คนนี่บ่มีผู้ติดเชื้ออยู่ในศูนย์จำกัดบริเวณการติดตามปินปัวคนเจ็บอยู่ห้องหมอคือบรรดาท่านทราบแม่นพวกเฮามีผู้ติดตามอาการอยู่ห้องหมอพิตภาพนี่มี10คนรวมทั้งผู้นําเบอร์14ที่ออกไปอยู่เฮือนแล้ว14วันแล้วมากวดคืนนั้นเดี๋ยวนี้ติดตามอยู่ห้องหมอมิตรภาพนี่10คนทั้งหมดนี่แม่นมีอาการเบาบางหรือว่าบ่มีอาการหยังเนาะพวกเฮาได้เก็บตัวอย่างมากวดแล้วแล้วก็พบว่าในนี้ใน10คนนี่มี6คนนี่แม่นมีผลออกมาลบบ่พบเชื้อและมื้อนี้จะเก็บมากวดคืนอีกเป็นครั้งที่2ถ้าว่าบรรดา6คนนี้ว่าบ่มีเชื้อหรือว่าออกมาผลลบ2ครั้งติดต่อกันใน24ชั่วโมงนี้ก็เห็นว่าพวกเฮาจะพิจารณาออกห้องหมอไปติดตามอยู่เฮือนอีกเฮาก็รอฟังเบิ่งมื้ออื่นติดตามนํากันว่าจะมีจักคนที่จะได้ออกห้องหมอไปติดตามอยู่เฮือนเนาะอันนี้มันความหวังที่ว่าจะมีผู้ออกห้องหมอเพิ่มขึ้นนอกจากการติดตามสภาพการระบาดอยู่ภายในประเทศเฮาแล้วคณะสปกิจของพวกข้าพเจ้าก็ได้เอาใจใส่ติดตามและก็เฝ้าระวังการระบาดอยู่บรรดาประเทศใกล้เคียงก็คืออยู่ในโลกถือว่าฮอด 6:00 น.ของวันที่8นี้ทั่วโลกนี่มีการระบาดอยู่112ประเทศและมีการยั่งยืนผู้ติดเชื้อนี่เพิ่มขึ้นแต่ละวันถือว่า 6:00 น.ของมื้อนี้นี่มี 3,910,370 กว่าคนและมีผู้ติดเชื้อใหม่ในมื้อนึงมื้อวานนี้ผ่านมานี่ 92,990 กว่าคนมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 270,300 กว่าคนเฉพาะเมื่อวานนี้เสียชีวิตแม่น 5,460 กว่าคนถือว่ากวมเอา 6.91% ของผู้ติดเชื้อผู้เสียชีวิตกวมเอา 6.9% เนาะของผู้ติดเชื้อและมีผู้ปินปัวหายดีนี้ 1,335,240 กว่าคนถือว่าปัวดีเมื่อวานนี้นี้ 47,590 กว่าคนเทียบใส่อัตราผู้ติดเชื้อนี้ผู้ที่ถูกปัวดีนี้รวมเอา 34.1% ของผู้ติดเชื้อปัญหาสำคัญเลยแม่นว่ามีบางประเทศนี้มาตรฐานเพียงแต่มือเดียวนี้มีผู้ติดเชื้อถึง 27,560 กว่าคนพร้อมกันนั้นก็มีผู้เสียชีวิตอยู่ในประเทศเดียวนี้นี้รวมเอา 2,060 กว่าคนอันนี้แสดงถึงความหายแหงฉะนั้นได้ประเมินอัตราความหายแหงของมื้อนี้นี้รวมทั้งผู้ติดเชื้อทั่วโลกและก็ผู้เสียชีวิตทั่วโลกนี้รวมเอา 6.91% อัตราความหายแหงเฉพาะบรรดาประเทศอาเซียนของพวกเฮานี้ถือว่าก็ยังมีบางประเทศที่มีอัตราการติดเชื้อสูงในมือวันที่7พฤษภานี้บางประเทศนี่มีผู้ติดเชื้อใหม่ถึง740กว่าคนเนาะและสังรวมหมดประเทศอาเซียนของพวกเฮานี้มื้อวานี้นี้วันที่7นี่มีผู้เสียชีวิตทั้งหมดนี่มัน62คนอันนั้นแม่นสภาพอยู่ในทั่วโลกและก็อยู่ในประเทศอาเซียนของพวกเฮาบรรดาท่านที่นับถือและฮักแพงสปป.ลาวของพวกเฮาก็บ่พบเชื้อนี่แม่น26มื้อแล้วเริ่มแต่วันที่12เมษาเป็นต้นมาถือว่า26มื้อแล้วแล้วพวกเฮาได้เก็บตัวอย่างมาตรวจทั้งหมดนี้2733ตัวอย่างทั้งหมดนั้นมีผู้ติดเชื้อสะสมก็แม่นมีแต่19คนคือตัวเลขได้ยืนยันมาแล้วก็ยังติดตามอาการอยู่ห้องหมอนี่10คนแล้วก็ได้ตรวจหาเชื้อแล้วคือรายงานว่า6คนบ่พบเชื้อแล้วเบิ่งอีกมื้ออื่นนี้จะมีผลออกมาคือใดจะออกหมอได้เมื่อไหร่ข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวมานี้ขอให้บรรดาท่านให้มีความมั่นใจเนาะแล้วก็มีความเชื่อมั่นเพราะว่าระบบสาธารณสุขของเฮานี่มีระบบการเฝ้าระวังพยาธินี่ในขอบเขตทั่วประเทศเนาะมีการรายงานประจําวันหมายความว่าเฮาเริ่มจากจุดผ่านแดนแต่ละบ่อนเข้ามานั้นติดตามผู้เข้ามาติดตามผู้จํากัดบริเวณอยู่ศูนย์ในทั่วประเทศนั้นและมีการรายงานส่องแสงประจําวันขึ้นมาหาศูนย์ปฏิบัติงานสุขเสริมของกระทรวงสาธารณสุขอยู่บ่อนนี้แหละแต่ละมื้อ 8:00 พวกข้าพเจ้าเริ่มรับการส่องแสงไปรายงานประจําวันบ่เว้นวันเสาร์วันอาทิตย์หมายความว่าเฮ็ดเวียก
7มื้อต่ออาทิตย์จะสันสภาพข้อมูลที่เก็บกรรมใดนี้มันแม่นข้อมูลการรายงานมาจากท้องถิ่นมาจากภาคฐานมหาศูนย์กลางเนาะและมีระบบการติดตามละเอียดเนาะซึ่งว่าขอให้บรรดาท่านมีความเชื่อมั่นตัวระบบการรายงานนี้จำนวนผู้ติดเชื้อจำนวนที่พบเชื้อเนาะมันเป็นข้อมูลตัวจริงโดยมีการร่วมไม้ร่วมมือกับองค์การจัดตั้งสากลโดยเฉพาะเป็นองค์การอนามัยโลกและคู่ร่วมมือพัฒนาต่างๆก็แม่นได้มาร่วมฟังการรายงานนำพวกเราประจำวันนี้อันสำคัญอีกอันนึงนี่ข้าพเจ้าอยากเสนอว่ามาตรการอันสำคัญอยู่ในระยะผ่อนผันนี้เขาเริ่มแต่วันที่4มาจะฮอดวันที่17นี่มาตรการอันสำคัญที่สุดมันคณะสภากิจของพวกข้าพเจ้านี่มันได้เอาใจใส่เป็นพิเศษเฝ้าระวังผู้เดินทางเข้ามากวดหาเชื้อวิเคราะห์หาเชื้อเก็บตัวอย่างทุกคนถึงสิมีอาการไข้หรือบ่มีอาการก็ตามเนาะเพื่อสกัดกันบ่ให้นำเอาเชื้อนั้นเข้ามาประเทศของเฮาตึมอันนี้เป็นอันสำคัญและผู้ที่เฮากวดว่าพบบวกในจำนวน19คนได้ยัง10คนอยู่ห้องหมอพวกเฮาก็เอาจำกัดบริเวณปิ่นปัวแยกเปี้ยวอยู่ในห้องหมอเลยเนาะผู้ที่ออกห้องหมอไปแล้วกวดว่ามีผลบวกพวกเฮาก็เอากลับคืนมาติดตามอยู่ห้องหมอเพื่อบ่ให้มีการแพร่เชื้อในออกไปอยู่ภายในประเทศของพวกเฮาอันนี้เป็นมาตรการสำคัญที่คณะสภาคิดพวกข้าพเจ้าได้เอาใจใส่ในระยะที่ว่าผ่อนผันมานี้อันสำคัญเลยแม่นว่าบรรดาทานบรรดาพ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าของเฮาทั้งหมดที่อยู่ภายในประเทศนี้เราก็ต้องได้เอาใจใส่มาตรการป้องกันการติดเชื้อส่วนบุคคลเนาะปฏิบัติแจ้งการปฏิบัติคำแนะนำต่างๆหันอย่างถูกต้องและเข้มงวดเพื่อช่วยสนับสนุนในการควบคุมและการแก้ไขการระบาดพยาธิโควิด-19 นี้ให้มีประสิทธิผลเป็นต้นเหมือนการปฏิบัติมาตรการป้องกันการติดเชื้อของมวลชนทั่วไปนี้เราจะแม่นการล้างมือด้วยน้ำสะอาดใส่สบู่การใช้เจลล้างมือฆ่าเชื้อด้วยเหล้า 70% ขึ้นไปการปฏิบัติระยะห่างเนาะการใส่ผ้าอัดปากดังในระยะในเวลาออกจากบ้านหรือว่าไปสถานที่บริการห้างอาหารร้านค้าขายต่างๆนี้เป็นอันสำคัญการปฏิบัติมาตรการผ่อนผันแต่นี้ถึงวันที่17พฤษภาเนี่ยมันเป็นมาตรการชั่วคราวขอแจ้งบรรดาท่านซ้ำเติมทราบตึมขึ้นนั้นเนาะถือว่าการที่จะประกาศเพิ่มมาตรการผ่อนผันอื่นๆหลังจากวันที่17พฤษภานี้แม่นขึ้นกับพฤติกรรมของพวกเราทั้งหมดเนาะซึ่งว่าคณะสภากิจจะได้ประเมินคืนสภาพการณ์นี้ใหม่ว่าสภาพการมีความมั่นใจซ้ำใดและจะเพิ่มผ่อนผันมาตรการใดตึมหรือว่ามาตรการนี้สภาพการนี้บ่ผ่อนผันมันจะต้องได้รักษาไว้คือเก่าหรือว่าเข่งมาตรการใดตึมอันนี้เป็นปัญหาที่สำคัญจึงเรียกร้องให้บรรดาท่านทุกภาคส่วนอยู่ในสังคมนี้ให้มีความอดทนมีความพยายามร่วมกันและเอาใจใส่ร่วมแรงร่วมใจกันจัดตั้งปฏิบัติมาตรการดังกล่าวนี้อย่างถูกต้องและเข้มงวดพวกเราจึงสิพร้อมกันผ่านภาวะวิกฤตนี้ไปได้สกัดกันบ่ให้การระบาดขึ้นมารอบใหม่อีกLet me take you on a never ending joy ride Set the seconds on fire